ก็สวัสดีท่านสาธุท่านนะวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งผมมาต่อแล้วก่อนหน้านี้ซ้อนกับปริญญาโทนะครับท่านอาจารย์ฝนสุภัทธิดามาบรรยายแทนให้ต้องขอบคุณอาจารย์ฝนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอาจารย์ฝนน่าจะสอนถึงเรื่องคำฟ้องดูจากครั้งแล้วจำนวนครั้งที่12เนี่ยท้ายๆแล้วใช่ไหมครับท้ายๆแล้วเราต้องมาดูเรื่องของกระบวนพิจารณาแบบวิสามัญซึ่งเป็นข้อสอบข้อที่4เดิมทีตั้งใจจะทบทวนแบบไวๆแล้วก็เฉพาะประเด็นที่น่าจะออกสอบถามว่ารู้ได้ไงประเด็นไหนออกสอบก็คือใช้งานบ่อยประเด็นที่เกิดข้อพิพาทบ่อยนะครับเดี๋ยวรอเปิดประมวลหน่อยเจอแล้วนะครับท่านอาจารย์ฝนน่าจะเริ่มไปที่มาตรา170ใช่ไหมครับอาจารย์สุภัทธิดาครั้งที่แล้วคำฟ้องอาจารย์แจ้งผมมาอย่างนั้นนะฮะทีนี้ผมอยากให้ท่านดูมาตรา173ก่อนบันทึกไว้ทนายความนะครับเวลามายื่นฟ้องแล้วเนี่ยนอกจากถือค่าธรรมเนียมศาลมาแล้วนะครับเมื่อยื่นศาลแล้วให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีแต่เราเป็นคนทำสำเนาคำฟ้องมาเองนะครับอันนี้เรียนให้ทราบก่อนจำเลยมีจำเลยที่1จำเลยที่2เราก็ต้องมีคำฟ้องเท่าไหร่4เพราะว่าตัวเองอ่ะสำหรับโจทย์เองอ่ะ1นะครับสำหรับศาล1นะครับแล้วก็สำหรับจำเลยอ่ะก็ตามจำนวนจำเลยอันนี้เตรียมมาด้วยนะแล้วก็เวลาเซ็นรับรองเอกสารต้องเซ็นทุกสำเนาฟ้องเลยนะครับที่ทนายความก้มๆเงยๆอยู่หน้าช่องฟ้องอ่ะนั่นแหละนั่งเซ็นเอกสารแหละทุกหน้าเพื่อรับรองว่าข้อความแต่ละข้อความเนี่ยยืนยันนะใครเป็นคนยืนยันว่ามันจริงต้องเซ็น
แต่ถ้าเป็นพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารทนายความมักจะให้ตัวความเป็นคนเซ็นเพราะไม่อยากให้ตัวเองไปรับผิดชอบข้อความซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเข้าใจเนาะทนายความก็จะเซ็นรับรองส่วนอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งตามมาตรา173เนี่ยนะครับมันก็จะมีหมายติดไปด้วยเขาเรียกว่าหมายให้จำเลยยื่นคำให้การต้องทำภายในกำหนดเวลาเท่าไหร่ครับสิ่งที่เราว่ากันมาภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นฟ้องทางปฏิบัติทนายความฟ้องวันไหนก็จะดำเนินการเลยส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลยนะครับไม่ต้องรอ7วันแล้วมาใหม่นะครับเช่นทนายความจากกรุงเทพบินไปเชียงใหม่หรือบินไปภูเก็ตอย่างเงี้ยค่าตั๋วเครื่องบินแพงฮะ 2,500 บาทต่อเที่ยวพอไปกลับ 5,000 ค่าโรงแรมอีก 2,000 7,000ไม่รวมค่าอาหารทนายความ 10,000 สรุปว่า 10,000 พอมีค่ารถอีกดังนั้นพอเขาไปฟ้องปุ๊บเขาก็จะให้ส่งเลยไอ้คำว่า7วันนี้ก็เหมือนกับจะว่ามีเหตุบางประการที่ทำให้ไม่สามารถส่งให้จำเลยได้เช่นเตรียมมาไม่พอจำนวนจำเลยนะครับหรือทางเจ้าหน้าที่ศาลยื่นกลับมาให้ไปเพิ่มเติมอะไรข้อความอะไรขาดหายไปเอกสารอะไรขาดหายไปนะครับแต่โดยหลักก็จะวันนั้นเลยให้โจทก์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้นก็คือหมายยื่นคำให้จำเลยยื่นคำให้การอันนี้เรื่องเหล่านี้ท่านอาจารย์ฝนได้แจ้งให้ท่านทราบยังสัปดาห์ก่อนหน้านี้แจ้งแล้วเราคนพัทลุงคุยอาจารย์แล้วแจ้งแล้วเนาะทีนี้173เนี่ยเราเรียนในชั้นของกระบวนพิจารณาแบบวิสามันเอาแค่นี้แต่ถ้า173วรรค1เนี่ยมันเป็นเรื่องฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนใช่ไหมวรรค2วรรค2อนุ1เนี่ยมันเป็นเรื่องฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนแล้วอาจารย์อยากให้เราดูว่าจุดเริ่มต้นนะครับโจทก์เนี่ยเขาฟ้องคดีเนี่ยภายในอายุความของเขาถ้าโจทก์ไม่ฟ้องเราเรียกว่าอะไรขาดอายุความแต่การขาดอายุความมันเป็นไปตามกฎหมายอะไรประมวลแพ่งและพาณิชย์ถ้าโจทก์ไม่ฟ้องโจทก์คือผู้เสียหายไม่ฟ้องเรียกว่าขาดอายุความแต่ถามว่าฟ้องได้ไหมสมมติขาดคดีขาดอายุความแล้วฟ้องได้ไหมฟ้องได้ไหมฟ้องได้ฟ้องได้ครับแต่ถ้าจำเลยต่อสู้มาในคำให้การว่าคดีขาดอายุความศาลก็ต้องยกฟ้องถูกไหมทำไมฟ้องได้อะเพราะว่านี่มันยังไม่ระงับอาจารย์แล้วถ้าจำเลยไม่โต้ล่ะไม่โต้แย้งหรือจำเลยไม่มาขึ้นศาลจำเลยไม่มาถ้าโจทย์มีหนี้ต่อจำเลยจริงโจทย์จะชนะคดีไหมชนะศาลจะพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินตามคำฟ้องโจทย์เลยครับเอาแล้วอาจารย์มันขาดอายุความอ่ะขาดอายุความไม่ได้แปลว่าหนี้ระงับนะครับไม่ได้แปลว่านี่ล่ะครับแต่แค่ขาดอายุความและขาดอายุความไม่ใช่สิ้นสิทธิ์ฟ้องคดีนะมีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่ได้สิ้นสิทธิ์ฟ้องคดีนะหลายคนบอกสิ้นสิทธิ์ฟ้องผมเห็นทนายความฟ้องคดีขาดอายุความมาบ่อยแล้วถ้าจำเลยไม่มาสู้คดีนะจำเลยก็ต้องจ่ายตังค์เพราะว่าอะไรครับศาลจะตัดสินให้โจทก์ชนะพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามคำฟ้องโจทก์เรื่องอายุความเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะหนี้มันยังมีอยู่หนี้มันระงับด้วยเหตุอะไรบ้างชำระปลดแปลงกลบกลืนชำระ
ชำระเงินชำระหนี้2ปลดหนี้3แปลงหนี้4หนี้เกลื่อนกลืนกัน5หักกบลบหนี้ชำระปลดแปลงกลบกลืนเหตุอื่นน่ะหนี้ไม่ระงับครับแล้วจำเลยจ่ายแล้วจำเลยขอคืนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เป็นแค่หนี้ขาดอายุความหนี้ขาดอายุความก็คือหนี้ขาดอายุความไม่ใช่สิ้นสิทธิ์ฟ้องมันแค่ขาดอายุความไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยแต่พอโจทก์ฟ้องมาแล้วตามหลักของการที่เป็นสากลฝั่งที่ถูกฟ้องเรียกว่าจำเลยต้องมีสิทธิ์ในการต่อสู้ถูกไหมเออมาตรา173วรรค1ก็เลยบัญญัติขึ้นว่าให้บังคับให้โจทก์เนี่ยต้องส่งคำฟ้องให้จำเลยพร้อมหมายให้จำเลยยื่นคำให้การทุกคนเลยนะครับถ้าโจทย์ไม่ส่งให้จำเลยเกิดอะไรขึ้นสเต็ปนี้เรียกว่าทิ้งอะไรทิ้งฟ้องตามมาตรา174อาจารย์โจทย์ทิ้งฟ้องเนี่ยทำมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อโจทย์เข้ามาทำเอกสารตั้งมากมายแล้วจู่ๆเขาก็เสียค่าวิชาธรรมเนียมศาลด้วยนะให้จู่ๆไม่ไปส่งฟ้องให้จำเลยอ่ะคำตอบเพราะว่าเขาประนีประนอมนอกศาลกับจำเลยไปแล้วนั้นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองคือไม่ยอมจ่ายค่าวิชาชีพทนายความอาจจะไม่ดำเนินการต่อแต่โดยหลักคุณธรรมทนายความควรดำเนินการไปก่อนคุณธรรมนะคนเขาเดือดร้อนโจทย์มันเดือดร้อนอยู่แล้วเราไหนๆก็ทำแล้วก็แค่ส่งให้จำเลยอ่ะไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกทิ้งฟ้องนี่ถ้าออกข้อสอบตัวนี้ง่ายครับแล้วทิ้งฟ้องผลมันเป็นยังไงนะครับการทิ้งฟ้องหรือถอนฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องก็ถือว่าไม่ได้ยื่นมาเป็นสายอย่างเงี้ยครับนะแต่ทางที่ถูกต้องมันต้องเป็นมาตรา177ต่อครับนี่สิ่งที่ไม่ควรทำนะสิ่งที่ควรทำมาทางนี้177เมื่อโจทย์ดำเนินการตามหน้าที่เรียกร้องสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยตามมาตรา173หรือที่เรียกว่าเรายื่นฟ้องเนี่ยการยื่นฟ้องมันมีผลทำให้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาแปลว่าท่านจะฟ้องคดีเรื่องเดียวกันนี้ไปยังคู่ความเดียวกันต่อไม่ได้แล้วนะครับเขาเรียกว่าฟ้องซ้อน
รียกว่าฟ้องซ้อนเพราะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาแต่โจทยื่นคำฟ้องยื่นคำฟ้องแล้วถ้าไม่ส่งให้จำเลยก็ทิ้งฟ้องสเต็ปเป็นอย่างเงี้ยให้ท่านเข้าใจง่ายๆคลาสผมอยากให้ท่านนึกภาพออกส่วนคลาสวิแพ่งหนึ่งอื่นๆอยากให้ท่านได้สาระที่มันแน่นๆของผมอยากให้ท่านจินตนาการตามมีอะไรถามได้เลยนะขั้นตอนไหนเป็นยังไงอะจนถึงวันนี้ผมน่าจะฟ้องเกินพันคดีนะจนถึงวันนี้ไม่เคยหยุดฟ้องใครเลยแต่ละเดือนเนี่ยไม่เคยหยุดให้หยุดไม่ให้การคดีไหนเลยทุกเดือนมีตลอดเสาร์อาทิตย์ตอนแรกว่าจะทำสวนแต่สถานการณ์มันไม่เปิดช่องนะจะทำสวนสถานการณ์ไม่เปิดช่องเลยต้องนั่งเขียนหนังสือที่ว่าก็คืออุทธรณ์ฎีกาคำฟ้องคำให้การนั่นถามผมได้เลยไม่ต้องรอให้ศาลสั่งรับด้วยนะถือว่ายื่นแล้วนะยื่นในที่นี้หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ศาลน่ะลงเซ็นรับคำฟ้องแล้วมีเลขรับวันเดือนปีอ่ะมาทับอยู่ที่สำเนากลับมาให้ทนายความโจทย์นี่ถือว่ายื่นแล้วนี่คือคำกริยาเป็นเวิร์บถ้าท่านยื่นทนายความยื่นถือว่าคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแล้วผมย้ำเยอะๆจะได้เกิดความมั่นใจกับท่านอาจารย์แล้วถ้ามีคนขอยกเว้นค่าหรือชาล่ะมีนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ขอกันเกือบทุกคดีอะครับบางครั้งโจทก็มีสตังแหละแต่โจทไม่อยากจ่ายแล้วเพราะตัวเองก็เจ็บมาเยอะเลยมาฟ้องเนี่ยค่าทนายความก็จ่ายแล้วเลยไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมอีกก็ขอไปเลยศาลก็เลยนัดไต่สวนว่าโจทเนี่ยไม่มีรายได้จริงหรือเปล่าที่จะพอชำระค่าธรรมเนียมไต่สวนเป็นเรื่องระหว่างศาลกับโจทช่วงเวลาเนี้ยถือว่าคดีอยู่ระหว่างพิจารณาแล้วนะศาลยังไม่สั่งรับเลยนะเพราะว่ามาตรฐานของเราพิจารณาแค่ไหนครับตอนโจทยื่นคำฟ้องเท่านั้นโอเคนะไม่ต้องสับสนเลยเอาแค่นี้เลยหลักการแค่นี้เลยพอมาดูมาตรา177เมื่อได้ส่งหมายเรียกและคำฟ้องให้จำเลยแล้วโอเคนี่โจทย์ยื่นแล้วนะกี่วันให้ส่ง7วันให้ส่งนะมีคำกริยาอะไรเวิร์บที่2อันนี้เวิร์บที่1ยื่นฟ้องละส่งละส่งวันไหนนับ7นับ1วันนะครับนับ1ล่ะเมื่อได้ส่งแล้วจำเลยต้องเป็นไงครับจำเลยต้องยื่นคำอะไรของจำเลยเขาเรียกคำอะไรให้การนี่คือการกระทำที่3แล้วในกระบวนการ
ภายในกี่วัน15วันนะครับอาจารย์15วันนับแต่วันไหนอ่ะเมื่อจำเลยได้ยื่นเมื่อได้ส่งคำให้การนะเมื่อผิดจุดเมื่อได้ส่งคำฟ้องให้จำเลยคำว่าเมื่อได้ส่งก็คือส่งแล้วเนี่ยได้ส่งก็คือเวิร์บที่2เนี่ยส่งแล้วก็เริ่มนับเลย15วันขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเพลงชาติแป๊บหนึ่งพูดสวนเพลงชาติฟังไม่รู้เรื่องคนพูดเองก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรนะโอเคครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับ15วันเนี่ยนับแต่ได้รับนะดูซองจดหมายนะครับรับจำเลยได้รับปุ๊บเซ็นรับวันไหนก็วันนั้นเลย15วันทนายความบางคนถึงขนาดบอกกับแม่บ้านที่บ้านว่าอย่ารับหนังสือนึกภาพออกไหมเพราะว่าตัวเองรู้แล้วว่าถูกฟ้องแต่ทำคำให้การไม่ทันก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งรับโจทก็ส่งอยู่นั่นแหละพร้อมไปไม่ถึงจำเลยไงโจทก็ตัวจำเลยก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกคือไม่รับแต่โจทก็ส่งใหม่อีกจำเลยก็ไม่รับอีกทำแบบนี้จำเลยจะมีเวลามากกว่า15วันทนายความที่เขาใช้เทคนิคมากๆหน่อยนะแต่ผมไปสอนแบบนี้กับท่านมันก็ไม่ค่อยดีนะแต่ผมถามหน่อย15วันพอจะต่อสู้คดีไหมไม่พอผมเคยนำเรียนท่านแล้วเพราะก่อนที่โจทจะยื่นฟ้องโจทมีเวลาเป็นยังไงครับอายุอะไรอายุความ2ปี5ปี10ปี1ปีอย่างน้อยเขามีเป็นปีๆพอฟ้องจำเลยมีเวลากี่วัน15วันมันสู้ไม่ทันบอกตรงๆสู้ไม่ทันแต่จำเลยก็ต้องสู้ตามมาตรา177ต้องสู้ไปก่อนมันดูไม่ดีหรอกแต่ต้องสู้ไปก่อนการทำคำให้การของจำเลยตรงนี้นะครับหน้าที่เนี่ยข้อสอบเนี่ยเขาจะออกตรงนี้ครับเป็นจำเลยหรือเปล่าข้อสอบจะออกผมกาดาวเลยเป็นจำเลยไหมเพราะว่าการยื่นคำให้การเป็นหน้าที่ของใครจำเลยอาจารย์มันง่ายนิดเดียวจำเลยก็คือคนถูกฟ้องนี่มันคดีทั่วไปข้อสอบมันจะออกแบบนี้ครับร้องสอดรูปแบบคดีที่หนึ่งร้องสอดเป็นจำเลยหรือยังคนที่ร้องเข้าไปเป็นคู่ความเนี่ยร้องสอดคือการเข้ามาในคดีทีหลังจำได้ไหมเรียนยังเรียนไหมร้องสอดอาจารย์สุนทรสอนไหมมาตรา57 58 2มาตราแค่นี้5758คดีร้องสอดคือเข้ามาในคดีทีหลังถ้าเข้ามาเป็นจำเลยก็มีหน้าที่ต้องทำคำให้การนะครับมีหน้าที่แต่ศาลฎีกาตัดสินว่าคำร้องสอดเข้ามาในฐานะจำเลยมีสถานะเป็นคำให้การแล้วในเมื่อศาลตัดสินแบบนี้แปลว่าต้องยื่นไหมก็ต้องยื่นแต่คำร้องอ่ะถือเป็นคำให้การแล้วมีอีกคดีฟ้องแย้งเคยได้ยินไหมเคยได้ยินยัง
ฟ้องแย้งคือมีการขอให้โจทก์ทำอะไรบางอย่างในคำให้การพูดง่ายคำให้การที่สู้คดีเนี่ยใส่คำขอไปด้วยโจทก็ฟ้องมาโจทก็ต้องขอให้จำเลยชำระเงินส่งมอบกระทำงานงดกระทำการถูกไหมโจทก์ฟ้องเนี่ยให้จำเลยต้องทำแบบนี้พอจำเลยยื่นคำให้การสู้ปุ๊บจำเลยสวนเลยว่าขอให้โจทก์กระทำการงดกระทำการชำระเงินส่งมอบเอาจำเลยก็เอาเหมือนกันอะถ้าอย่างนี้จำเลยต้องจ่ายค่าหรือชาด้วยจำเลยต้องจ่ายค่าลิชาด้วยถ้าขอแบบนี้เพราะจำเลยมีสถานะเป็นอะไรครับเป็นโจทแล้วแต่เป็นโจทในคดีฟ้องแย้งพูดง่ายๆโจทมีนามสกุลนะชื่อตัวโจทนามสกุลฟ้องแย้งจำไงเงี้ยจำเลยมันขอไปในคำให้การด้วยถ้าจำเลยขอปุ๊บต้องจ่ายค่าลิชาครับเพราะศาลต้องบังคับให้โจททำศาลก็จะคิดเงินพูดง่ายถ้าเราขอให้ใครทำอะไรก็ตามแล้วให้ศาลบังคับให้ศาลจะคิดเงินเราทันทีเลยในฐานะที่เราเป็นโจทถ้าทำลงไปในคำให้การเรียกว่าคดีฟ้องแย้งแล้วใครเป็นจำเลยในคดีฟ้องแย้งก็โจทในคดีเดิมไงฮะเห็นไหมครับเริ่มละข้อสอบคำว่าเป็นจำเลยหรือไม่เป็นจำเลยแค่นี้ก็สนุกแล้วครับแค่นี้ออกก็สอบสนุกแล้วครับบอกเลยมีคดีอีกคดีสาขาคดีสาขาคืออะไรคือศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์อาจารย์หรอกนะข้างนอกใช่ไหมใช่ประกาศนั่นน่ะนับคะแนนเดี๋ยวให้ท่านไปช่วยดูเป็นสักขีพยานแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวจะให้ท่านไปสัก30นาทีปล่อยก่อนนะไปดูว่าเขานับคะแนนกันที่จริงผมก็ต้องไปเป็นอนุกรรมการสรรหาฝ่ายกฎหมายเป็นรองประธานฝ่ายกฎหมาย4ปีที่แล้วเป็นประธานเลยนะตอนต้องเปลี่ยนบ้างไม่งั้นล่อเป้าตลอดเวลาไม่อยากเป็นหรอกนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องทำหน้าที่นะฮะคำสั่งมาแล้วต้องเป็นนะครับอาจารย์อย่าไปรับคำสั่งมาก อันนี้สรรหานะอันนี้สรรหาอธิการบดีก็ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนจะได้สูสีนะครับท่านใช้สิทธิ์กันหรือยังนี่มือผมมือไม่พอนะเสื้อผมนี่เต็มไปหมดแล้วครับสีน้ำเงินมือไปปลายละเสียดายอยากให้นักศึกษาทุกคนมาใช้สิทธิ์ให้หมดนะครับมาให้เหมือนแบบวันรับปริญญาเลยแป๊บนึงนะโอเคผมก็เพิ่มความเสียงดังก็แล้วกันนะครับขออภัยท่านด้วยพิจารณาคดีใหม่บันทึกไปจำเลยเนี่ยเป็นจำเลยหรือไม่รูปแบบการออกข้อสอบมันจะมีอยู่5รูปแบบถ้าอย่างง่ายก็คือ6รูปแบบอันนี้ง่ายที่สุดคือคดีทั่วไปก็คือถูกฟ้องอ่ะทั่วไปก็คือถูกฟ้องเฉยๆก็เป็นจำเลยใช่ไหมก็ต้องยื่น
ข้อสอบมันจะออกตรงนี้แล้วโจทก์ฟ้องจำเลยเอาเป็นจำเลยก็ยื่นคำให้การดิมันไม่ออกแบบนี้สิครับมันจะออกให้มีการพิจารณาคดีใหม่จำเลยต้องยื่นคำให้การอีกไหมพิจารณาคดีใหม่เขียนตามเสียงของผมนะครับอย่าดูตัวหนังสือผมเขียนอ่านไม่ออกสารภาพนะมันเป็นภาษาในจินตนาการขออภัยท่านด้วยแต่ผมพร้อมตอบคำถามท่านนะอันนี้คือร้องสอดคดีร้องสอดใครเป็นจำเลยข้อสอบจะมาแบบเนี้ยข้อสอบจะวางโมเดลเลยว่ามันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่อ่ะก็จบไปก็คือจำเลยก็เป็นคนเดิมกับคดีทั่วไปนั่นแหละแต่แค่พิจารณาใหม่นะครับต่อไปร้องสอดเข้ามาทีหลังมันเข้ามาเป็นโจทย์ก็ได้นะเข้ามาทีหลังเนี่ยเข้ามาเป็นจำเลยก็ได้นะฟ้องแย้งไอ้โจทย์ในคดีเดิมมันจะตกเป็นจำเลยในคดีฟ้องแย้งต่อไปคดีสาขาคดีสาขาคือในชั้นบังคับคดีเนี่ยโจทย์ซึ่งชนะคดีเราเรียกว่าอะไรเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไปยึดอายัดบ้านที่ดินของจำเลยใช่ไหมโดยหลักมันต้องเป็นของจำเลยที่จะถูกยึดอายัดเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่ของจำเลยหรือมันเป็นของจำเลยบางส่วนมันจะมีคนร้องขัดทรัพย์เข้าใจไหมครับร้องขอกันส่วนร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เขาเรียกว่าคดีสาขามีอะไรขัดทรัพย์กันส่วนเฉลี่ยทรัพย์เฉลี่ยคือขอแบ่งแต่ขอแบ่งเงินกันส่วนขอแบ่งเหมือนกันแต่ก็แบ่งทรัพย์สินเนี่ยตรงๆเลยส่วนขัดทรัพย์คือไม่ใช่ของจำเลยคดีสาขาพวกนี้ใครเป็นจำเลยใครเป็นคำตอบคือก็โจทย์ไงที่ชนะคดีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยตกเป็นจำเลยในคดีสาขาครับเคลียร์ไหมเพราะตัวเองตกเป็นจำเลยในคดีสาขาต้องทำคำให้การผมเคยทำแล้วคดีเนี้ยต่อไปอุทธรณ์อุทธรณ์นี้มันใช้เรื่องขาดนัดยื่นคำให้การไหมไม่นะฮะไม่อุทธรณ์ก็เตรียมแพ้เลยครับแต่ว่ามันเป็นจำเลยนะแต่มันไม่ใช้เรื่องขาดนัดยื่นคำให้การคำให้การต้องทำเป็นหนังสือที่ผมพูดคำว่าต้องเนี่ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าต้องทำเป็นหนังสือให้การด้วยวาจาไม่ถือเป็นคำให้การเพราะอะไรครับเพราะโจทก์เขาฟ้องมาเป็นหนังสือจำเลยก็ต้องให้การเป็นหนังสือเพื่อให้ข้อความมันยันกันว่าโต้แย้งประเด็นใดบ้างไม่ใช่พูดด้วยวาจาแล้วต่างฝ่ายต่างก็ลืมใครจะไปจำได้ว่าใครพูดอะไรถูกไหมฮะจำไม่ได้หรอกคำพิพากษาฎีกาในตำราท่านอาจารย์วินัยที่ท่านมีหรือตำราใดๆหรือตำราที่เนก็ได้ก็จะบอกว่าให้การด้วยวาจาไม่ถือเป็นคำให้การอาจารย์ถ้าไม่ถือเป็นคำให้การต้องทำไงมันมีผลไหมขาดนัดยื่นคำให้การเลยเท่ากับไม่ซื้อไม่ยื่นไม่สู้นี่แค่จำเลยคำเดียวเนี่ยเราวางโมเดลออกข้อสอบได้ถึง6แบบนะฮะไม่รวมออกแบบคดีคู่ขนานนะฟ้องมาแล้วก็ฟ้องอีกคดีหนึ่งคู่ขนานไม่ได้ฟ้องแย้งนะฟ้องใหม่เลยสับสนได้คดีคู่ขนานมันคล้ายๆฟ้องแย้งอะครับแต่ว่าฟ้องแย้งเนี่ยคือฟ้องไปในคำให้การเลยไงแต่ถ้าไม่ฟ้องในคำให้การคือแยกฟ้องอีกคดีหนึ่งมันจะเป็นคดีคู่ขนาน
คดีคู่คดีชุดอะทะเลาะกันไม่มีที่สิ้นสุดโจทก์ฟ้องจำเลยจำเลยก็ฟ้องโจทก์กลับบ้างถ้าโมเดลของข้อสอบมาแบบนี้ท่านก็ต้องมีสตินิดนึงว่าเราถามคดีไหนกันแน่โอเคนะครับ15วัน15วันถ้า15วันไม่ปฏิบัติตามนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นไล่มานะครับมาดู197เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การแล้วจำเลยไม่ได้ยื่นเอาล่ะสิ่งที่จำเลยไม่ควรทำนะครับคือ197เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ไม่ควรทำแถวบนเนี่ย174 176เนี่ยนี่โจทย์ไม่ควรทำตัวเองยื่นฟ้องแล้วเนี่ยตัวเองต้องมาส่งคำให้การให้จำเลยด้วยพอจำเลยได้รับคำให้การแล้วสิ่งที่จำเลยยื่นคำสิ่งที่จำเลยควรทำคือยื่นคำให้การแล้วสิ่งที่จำเลยไม่ควรทำคืออะไรฮะ197ขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนี่คือศัพท์เทคนิคนะครับศัพท์เทคนิคเป็นคำหนึ่งคำเลยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การต้องพูดไปให้สุดเพราะจำเลยขาดนัดคำให้การจะเป็นจำเลยที่ด้อยสิทธิ์ในการสู้คดีด้อยสิทธิ์ในการสู้คดีด้อยยังไงท่านลองดูนะครับจำเลยเนี่ยควรยื่นคำให้การ177ที่ไม่ควรไปคือ197
ต้องยื่นอย่างเดียวโจทยื่นคำฟ้องถ้าไม่ยื่นก็ขาดอายุความแต่ถ้ายื่นแล้วไม่ส่งคำให้การไอ้คำฟ้องส่งคำฟ้องให้จำเลยนะเขาเรียกทิ้งฟ้องสมมุติถ้าส่งก็มาที่จำเลยละจำเลยต้องทำอะไรยื่นคำให้การถ้าไม่ก็ตรงนี้ขาดนัดพอจำเลยขาดนัดคำให้การปุ๊บเรื่องมันจะมาที่โจทย์โจทย์ก็จะใช้มาตรา198ครับโจทย์ต้องขอต่อศาลนะครับให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีเดินไปแถลงศาลเลยครับศาลจะบันทึกในรายงานการประชุมผมเห็นชินตาครับผมเคยเป็นทนายความของธนาคารพี่สุพจน์ทีมเดียวกันถือกันไปคนละ11คดีพี่สุพจน์ก็ชอบเดินไปแถลงศาลเนี่ยจำเลยไม่ยื่นคำให้การครับจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การที่จริงทนายจำเลยมานะมาแต่ไม่เอาคำให้การมาด้วยมือใหม่ๆอย่างเงี้ยต้องมาแบบฟอร์มศาลเลยนะครับคำให้การเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะจะได้เทียบกันว่าข้อความของโจทย์ในคำฟ้องกับข้อความในจำเลยเนี่ยมีข้อความใดที่ขัดแย้งกันบ้างมันเลยต้องใช้ข้อความต่อข้อความไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะที่ศาลตัดสินแบบนี้ถ้าโจทย์มาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะ10หน้าจำเลยมากับวาจาอย่างเดียวมันไม่รู้จะเทียบยังไงมันเลยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรทีนี้ถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยขาดนัดคำให้การคือจำเลยที่ด้อยสิทธิ์ในการต่อสู้คดีด้อยเลยด้อยมากโอกาสชนะคดีผมว่าเกือบเป็น0เพราะโจทย์ได้สืบอยู่ฝ่ายเดียวถือว่ามีประเด็นตามที่โจทย์ฟ้องต้องสืบต่อไม่ใช่การรับสารภาพนะฮะจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การเนี่ยถือว่ามีประเด็นตามที่โจทย์ฟ้องแต่นั้นศาลก็ต้องสืบพยานถ้าศาลไม่สืบแสดงว่าจากหลักฐานเอกสารน่ะชัดแล้วก็ตัดสินได้โอเคนะครับแต่ตรงนี้ต้องขอครับสิ่งที่โจทย์ไม่ควรทำก็คือ198วรรค2ห้ามทำเด็ดขาดเลยคืออะไรครับไม่ขอครับห้ามทำนะไม่ขอชนะเนี่ยเพราะศาลจะทำอะไรครับสั่งจำหน่ายคดีแต่เป็นดุลพินิจศาลนะดุลพินิจศาลสั่งจำหน่ายศาลจะสั่งไม่สั่งก็ได้เพราะว่าที่โจทย์ไม่ขอชนะเนี่ยบางครั้งโจทย์เข้ามาดำเนินคดีด้วยตัวเองอะครับไม่มีทนายความมาทำได้นะตัวความในคดีแพ่งอะและพอที่จำเลยไม่มาเนี่ยครับจำเลยไม่มา
โจทย์ก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทนายความทนายความเขารู้ว่าต้องขอศาลให้ตัวเองชนะแต่ถ้าท่านเป็นทนายความแล้วท่านไม่รู้นี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับมันต้องรู้แล้วครับต้องขอศาลให้โจทย์ชนะคดีถ้าไม่ขอศาลส่วนใหญ่นะครับ 90% สั่งจำหน่ายคดีเลยครับเกิดผลอะไรครับสั่งจำหน่ายคดีคือไม่นัดพิจารณาต่อแล้วไม่นัดพิจารณาคดีนี้ต่อแล้วนัดต่อไปนี้คืออะไรครับนัดสืบพยานฮะไม่นัดให้นัดชี้สองสถานไม่นัดให้นัดตัดสินไม่นัดแล้วและไม่ต้องมาอีกนี่เรียกว่าจำหน่ายคดีจากระบบความคดีก็จะเสร็จไปจากการพิจารณาเสร็จไปเลยเสร็จไปทั้งแบบเนี้ยหลับกลางอากาศเขาเรียกหลับกลางอากาศอาจารย์แล้วศาลเขาคืนค่าหรือช้าให้ไหมอ่ะเพราะศาลไม่ต้องพิพากษาศาลไม่เหนื่อยอ่ะคำตอบอาจจะพิจารณาคืนให้บางส่วนถ้าขอนะถ้าขอคืนนะถ้าไม่ขอก็ไม่ให้หรือเดี๋ยวนี้อาจจะให้เพราะถ้ามันเยอะๆก็ต้องให้แหละต้องคืนให้บางส่วนบางส่วนเน้นย้ำเพราะศาลก็ได้ดำเนินกระบวนการมาบ้างแล้วมันเปลืองห้องพิจารณาเปลืองน้ำเปลืองไฟศาลแล้วก็ต้องคิดบ้างศาลก็ลงพิจารณาให้แล้วหน้าบัลลังก์ก็มาก็คิดบ้างก็จะคืนค่าหรือช้าให้บางส่วนแต่เป็นดุลพินิจนะเป็นดุลพินิจนะแล้วถ้าขอล่ะถ้าขอมันก็จะเรื่องก็จะมาที่ศาลครับศาลเนี่ยต้องปฏิบัติตาม198ทวิโดยเคร่งครัดครับต้องยอมรับว่าเคร่งครัดครับสิ่งที่ศาลห้ามทำก็คือ198ทวิครับฝ่าฝืนศาลฝ่าฝืน198ทวิเนี่ยห้ามทำไม่เช่นนั้นแล้วคำพิพากษาไม่ชอบด้วยกฎหมายพอขึ้นสู่ศาลสูงคดีขึ้นสู่ศาลสูงศาลสูงเห็นเช่นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเห็นศาลจะพิพากษาให้ยกคำพิพากษาชั้นต้นเลยครับยกเลยครับเสียหน้ามากนะครับการยกคำผู้พิพากษาจะเสียหน้ามากเลยปกติคำพิพากษาเนี่ยมันของศาลสูงจะเป็นไงครับพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอันนี้หนึ่งนะสองก็คือกลับก็คือไม่เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นก็กลับเลยกลับซ้ายกลับขวาเลยจากผิดเป็นถูกเลยอันที่สามคือแก้ไขกลับเนี่ยก็หนักแล้วสำหรับผู้พิพากษานะครับคือตัดสินผิดแก้ไขเนี่ยถือว่าถูกแต่อาจจะแก้เลขค่าเสียหายเลขเงินแต่เพิกยกคำพิพากษาเนี่ยอันที่4เนี่ยนะยกเนี่ยคือศาลพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมายกระบวนพิจารณาของศาลน่ะไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่รวมเนื้อหานะเนื้อหาอาจจะสืบมาถูกกฎหมายก็ได้แต่กระบวนการน่ะผิดยกเลยแล้วย้อนไปสืบพยานใหม่ย้อนไปชี้สองสถานใหม่แล้วค่อยพิพากษาใหม่ตามรูปคดีผมมีอยู่ในโทรศัพท์ล่าสุดเลยปี63เดือนที่แล้วยกคำพิพากษาศาลปกครองศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองกลางพิพากษาผิดศาลปกครองสูงสุดบอกให้ยกคำพิพากษาศาลปกครองกลางจะให้ดูก็กระไรอยู่มันฟ้องส่วนราชการไงให้ดูเป็นการส่วนตัวได้เดินมาดูได้เดินมาดูได้ประมาณ15วันที่แล้วเพิ่งออกคำสั่งมานะครับให้ศาลชั้นปกครองกลางพิพากษาใหม่พิจารณาใหม่ด้วยนะพิจารณาใหม่ก่อนนะแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีครับนี่คือเล่าให้ฟังนะทีนี้
อาจารย์แล้วถ้าไม่ยื่นคำให้การเนี่ยมันแก้ตัวได้ไหมหมายถึงจำเลยเนี่ยขอแก้ไขความผิดพลาดตรงนี้ได้ไหมท่านดู199 199จำเลยมาศาลนะครับในโอกาสแรกคือศาลนัดมาจำเลยก็เข้าไปเลยในห้องพิจารณาคดีครับแล้วก็แถลงเลยว่าไม่ได้เจตนาจะขาดนัดยื่นคำให้การแล้วก็ขอยื่นคำให้การใหม่ครับในโอกาสแรกมาวันสืบพยานก็ได้มาวันพิพากษาก็ได้แต่ต้องบอกก่อนที่ศาลอ่านนะเพราะเขาบอกในโอกาสแรกเลยอย่าให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นก่อนเช่นศาลอ่านคำพิพากษาจบแล้วเงี้ยแล้วมาบอกตัวเองก็อยู่ในนั้นแท้ๆต้องบอกก่อนเลยพูดง่ายต้องมาแต่เช้าพอศาลลงบัลลังก์ปุ๊บก็คำนับแล้วเดินไปเป็นเจ้าแรกเลยแสดงเหตุว่าไม่จงใจเหตุไม่จงใจเช่นอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษา2อันนี้หลักๆเลยที่จะอนุญาตอาจารย์ถ้าไม่ทันน่ะศาลพิพากษาแล้วไม่ทันน่ะทำไงอ่ะ199ตรีเปิดเลยครับอันนี้เรียกว่าขอพิจพิจารณาคดีใหม่แสดงเหตุเหมือนเดิมครับแสดงเหตุเหมือนเดิมเหตุว่าไม่ได้จงใจส่วนมากก็จะต้องเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาหรืออุบัติเหตุร้ายแรงไปงานบวชเพื่อนนี่ไม่ได้นะไปงานแต่งเพื่อนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเลยหรืองานแต่งตัวเองก็ไม่ได้อุทกภัยอย่างเงี้ยน้ำท่วมแบบที่โคราชเนี่ยได้อยู่รถไปไม่ได้จริงๆรถทนายความเนี่ยนะครับมาไม่ได้แล้วติดอยู่งั้นศาลจึงต้องทำให้สูงๆไงครับแล้วก็อยู่ในที่ที่น้ำไม่ท่วมเพื่อพอมีเหตุปุ๊บก็จะได้ยื่นกันได้อยู่แต่มันก็คนก็ไปไม่ได้อะนะจากบ้านเขาอะมันจากต้นทางมากกว่าผมว่าศาลอนุญาตเมื่อศาลอนุญาตปุ๊บก็ย้อนไปที่ยื่นคำให้การอีกครั้งนึง2มาตรการเนี้ยมันจะย้อนเวลาได้ย้อนมาอยู่จุดนี้เราก็ยื่นคำให้การอาจารย์แล้วถ้าเขาอนุญาตแล้วอ่ะ999กับ199ตีอนุญาตแล้วแล้วเราไม่ยื่นอีกอ่ะไม่ยื่นมันก็จะเป็นไงฮะขาดนัดยื่นคำให้การแล้วมันไหลลงช่องนี้อีกเหมือนเล่นบันไดงูอ่ะ199นี่เหมือนโยนลูกเต๋าแล้วมันย้อนไป159อ่ะ199ตรีย้อนมาถึงเนี้ยอ่ะโอเคอนุญาตคุณยื่นคำให้การนี่คือแผนผังของขาดนัดยื่นคำให้การส่วนมาตรา19ถึง98ตรีอะไรพวกนี้คือขาดนัดหลายๆคนเป็นยังไงที่เนชอบออกขาดนัดครั้งละหลายคนน่ะไอ้คนที่ไม่ขาดเป็นไงไอ้คนที่ขาดเป็นไงถ้ามันรวมพิพากษานะมันแยกกันไม่ได้ก็ต้องรวมตัดสินไปด้วยกันนะครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้แหละหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้เนี่ยนะครับก็ต้องรวมตัดสินไปด้วยกันทีนี้มาลองไล่ดูทีละมาตราเมื่อกี้ผมลงรายละเอียดมาตรา173กับ174ไปแล้วนะจริงๆเรื่องของผมอ่ะ179ใน197ผิดจุด197นะครับ
คือจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การมันจะเข้าสู่กระบวนการแบบวิสามันกระบวนพิจารณาแบบวิสามันแล้วสามันกับวิสามันต่างกันยังไงถ้าเอาสามันก่อนกระบวนการสามันเนี่ยสเต็ปหนึ่งก็คือมาศาลวันแรกก็คือยื่นคำฟ้องก็ต้องมาไหมมาศาลมายื่นคำฟ้องอันนี้คือมาครั้งที่หนึ่งม.1แล้วกันนะม.ก็คือมาศาลครั้งที่หนึ่งมายื่นคำฟ้องบางคนชอบทำขั้นตอนเดียวหลายวันก็เป็นไงฮะมายื่นมาส่งคำให้การให้จำเลยที่จริงมันควรทำวันเดียวกันครับส่งคำให้การคำว่าส่งเนี่ยเป็นกริยาของโจทย์นะครับคือส่งให้จำเลยแต่ถ้ากริยาของจำเลยจะเรียกคำว่ายื่นคำให้การยื่นคำฟ้องแล้วก็ส่งคำให้การนี่เป็นกริยาของโจทย์แต่ถ้ายืดเยื้ออยากมา2วันส่งก็จะเลื่อนมาอีกวันนึงแต่ต้องภายใน7วันนะเมื่อกี้เอามาครั้งที่2เขาเรียกว่าวันนัดพร้อมวันนัดพร้อมนัดพร้อมก็มา3ฝ่ายครับศาลฝ่ายหนึ่งโจทย์ฝ่ายหนึ่งแล้วก็จำเลยฝ่ายหนึ่งศาลไม่มาเนี่ยไม่ได้นะครับศาลต้องมาครับไม่มาศาลเขาจะเลื่อนการพิจารณานัดพร้อมอันนี้ไม่มีอยู่ในประมวลนะครับเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อทำการประนีประนอมยอมความวันนี้เลยหรือถ้าวันนี้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความไม่ได้ก็จะนัดไกล่เกลี่ยในวันถัดไปเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความบางครั้งนัดกัน7ครั้งอ่ะครับวันเนี้ยมันจะมีเหตุครับเหตุขาดนัดเหตุจำเลยครับขาดนัดยื่นคำให้การถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะมากระบวนการวิสามันเลยแต่ข้างบนเนี่ยถ้ายื่นคำให้การปกตินะครับก็ต้องมาวันที่3ครับมาครั้งที่3มาศาลอันนี้เป็นวันนัดวันชี้สองสถานถ้ามีคำให้การเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการชี้สองสถานครับอาจารย์ชี้สองสถานคืออะไรอ่ะถ้าตามตำราเขาเขียนว่าอะไรวันชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพื่อสืบพยานเขียนแค่นี้นี่คือตามวิชาการเลยกำหนดวันนี้คือกำหนดประเด็นพิพาทเพื่อสืบพยานถ้าบันทึกแบบนี้ผมว่าท่านนึกภาพไม่ออกผมจะอธิบายครั้งหนึ่งแบบชาวบ้านเลยนะโจทย์เขาฟ้องมาเนี่ยข้อเท็จจริงมันก็เป็นแบบที่หนึ่งถูกไหมหรือว่าสถานที่หนึ่งจำเลยให้การมาสู้คดีท่านว่าข้อเท็จจริงเหมือนกันไหมกับที่โจทก์ฟ้องไม่เหมือนครับเช่นโจทก์ฟ้องจำเลยว่าจำเลยเช่าบ้านและที่ดิน2ไร่จำเลยเถียงเลยไม่ใช่จำเลยเช่าเฉพาะบ้านอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่คือข้อเท็จจริงไม่เหมือนกันแล้วข้อเท็จจริงที่ไม่เหมือนกันแบบนี้เราเรียกว่า2สถานโจทย์ว่าอย่างหนึ่งก็คือโจทย์ว่าไปสถานที่หนึ่งจำเลยก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนั่นคือจำเลยก็ว่าไปสถานที่สองเขาเรียกว่าสองสถานความจริงมันไม่รู้อ
ะไรกันแน่ดังนั้นจึงมันเลยเป็นประเด็นพิพาทเราจึงต้องสืบพยานเพื่อให้ความจริงมีแค่หนึ่งสถานตามที่โคนันบอกความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะเคยได้ยินไหมไปลองเปิดดูเนี่ยไม่ได้ดูการ์ตูนก็อย่างเงี้ยนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นชี้สองสถานคือการกำหนดว่าข้อเท็จจริงรายการใดไม่เหมือนกันเช่นเช่าวัตถุแห่งสัญญาที่ไม่เหมือนกันหนี้เงินที่จำนวนไม่เท่ากันการกระทำหรือไม่กระทำกันแน่หรือการกระทำมากหรือกระทำน้อยกันแน่ความเสียหายมากหรือความเสียหายน้อยกันแน่เพราะโจทย์จะว่ามากจำเลยจะว่าน้อยโจทย์ว่าจำเลยกระทำจำเลยว่าจำเลยไม่ได้ทำโจทย์ว่าจำเลยทำมากจำเลยบอกจำเลยทำน้อยนี่เขาเรียกว่าสองสถานต้องชี้เพื่ออะไรสืบพยานมาวันที่4มาทำอะไรครับชี้เสร็จก็ต้องไม่ต้องพูดมากแล้วต้องอะไรฮะวันสืบพยานมาหลายวันหน่อยครับก็จะคูณเลยอันนี้มากันวันเดียวครับแต่คดีเป็นหมื่นล้านเนี่ยอาจจะต้องชี้กัน2วันสืบพยานแล้วก็มาวันที่5ครับถ้าขยันหน่อยมาครั้งที่5เนี่ยคือวันแถลงการครับด้วยวาจาที่เขามูดคอร์ดไงอันเนี้ยเพื่อโน้มน้าวผู้พิพากษาโน้มน้าวสรุปความที่จริงแล้วผู้พิพากษาเขารู้แล้วว่าจะตัดสินยังไงตั้งแต่ดูคำฟ้องแล้วครับบอกตรงๆนะอันนี้บอกตรงๆเลยเพราะเขาในคำฟ้องมันจะมีพยานเอกสารอยู่แล้วและศาลเนี่ยใช้พยานเอกสารเป็นหลักในการอ้างอิงพิพากษาคดีส่วนสืบพยานบุคคลเนี่ยก็ประกอบเอกสารเว้นแต่คดีอาญาเนี่ยที่มันต้องใช้บุคคลสืบมากๆอ่ะมันแทงกันมันไม่ได้มาถ่ายรูปกันตอนแทงทุกทีนะครับแทงกันก็ไม่ได้บอกว่าขนาดบาดแผลเท่าไหร่ขนาดมีดเท่าไหร่เดี๋ยวนั้นมันเลยต้องเอาพยานบุคคลสืบกับรายงานวันสุดท้ายไม่ต้องบอกวันอะไรครับมาวันที่มาครั้งที่6แล้ววันอะไรวันอ่านคำพิพากษาวันที่7วันอะไรครับมายื่นคำร้องขอยึดอายัดขอหมายกระดาษไม่พอวิชาต่อกระดาษมาวันที่7ยื่นคำร้องขอหมายบังคับเพราะคำพิพากษามันจะมีคำบังคับอยู่บังคับให้ชำระภายใน30วันแต่จำเลยไม่ค่อยทำหรอกครับภายใน30วันเงินหาไม่ได้ไม่พอมันเลย30วันปุ๊บฝั่งโจทย์เนี่ยซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยโจทย์ก็จะมาขอยื่นคำร้องขอหมายบังคับคดีแล้วก็เอาไปติดต่อกับนู่นแล้วกระทรวงยุติธรรมแล้วนี่มาศาล7ครั้งไม่รวมอันนี้นะอันนี้มาหลายวันนะสืบพยานเนี่ยนี่คือแบบสามัญสามัญเป็นอย่างนี้อาจารย์ละวิสามัญมันคืออะไรคู่ต่อสู้มันไม่ครบมันเลยต้องไหลมาเลนล่างอย่างนี้เพราะอะไรฮะจำเลยดันมีนามสกุลเพิ่มไม่เรียกจำเลยเฉยๆเรียกว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การพอจำเลยแพ้คดีเราไม่เรียกจำเลยแล้วเราเรียกอะไรฮะลูกหนี้ตามคำพิพากษาท่านจะเห็นว่าไอ้คนคนนี้ไอ้มนุษย์คนนี้ถูกเปลี่ยนชื่อไปตลอดเวลาถ้าไม่ทำอะไรกับใครเรียกนายอะไรดีนายวิกเตอร์ก็ได้นายวิกเตอร์พอทำสัญญาเช่า
เรียกว่าผู้เช่าพอผิดสัญญาเรียกลูกหนี้ผิดนัดนายวิกเตอร์คนเดิมนี่แหละลูกหนี้ผิดนัดพอถูกฟ้องเรียกนายวิกเตอร์ว่าจำเลยพอวิกเตอร์ไม่ยื่นคำให้การเราเรียกวิกเตอร์ว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การพอวิกเตอร์แพ้คดีเราเรียกว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาพอวิกเตอร์ชำระหนี้หมดถูกยึดบ้านเรียบร้อยแล้วไม่มีบ้านอยู่แล้ววิกเตอร์เราเรียกวิกเตอร์ว่าวิกเตอร์สรุปมันก็วิกเตอร์คนเดิมมาแหละแต่เราในฐานะกฎหมายต้องเรียกสรรพนามเขาตามห่วงเวลาที่เขาผูกพันตามกฎหมายไทยตามห่วงเวลาของเขาเราจะมาเรียกว่าวิกเตอร์ตลอดเวลาไม่ได้เพื่อเรียกเหมือนชาวบ้านทั่วไปที่เขาไม่เรียนกฎหมายไม่ได้เราต้องเรียกว่าผู้เช่าเราไม่เรียกวิกเตอร์แล้วเราเรียกผู้เช่าสัญญามันเขียนว่าวิกเตอร์เป็นผู้เช่าพอส่งโนติสปุ๊บวิกเตอร์เป็นลูกหนี้ผิดนัดค่าเช่าเราต้องเรียกเขาให้ตรงสถานะณเดี๋ยวนั้นนี่ฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับไม่งั้นสับสนชีวิตพอลูกความเราพูดสับสนกับเราก่อนเราเลยต้องดูว่ามันอยู่ในช่วงเวลาไหนผมเลยเน้นย้ำตรงนี้เพื่อให้ท่านเรียกเขาว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนพิจารณาแบบวิสามันวิสามันก็มันจะมาเริ่ม198พอซึ่งเป็นข้อสอบข้อที่4อันนี้197การที่จะรู้ได้ไงว่า197มันต้องประกอบ1อะไรเมื่อกี้173 177มันต้องมาแบบนั้นเราเพราะ173มันเป็นตัวบังคับว่ามันต้องอันนี้ส่งฟ้องแล้ว7ใช่ไหมนี่15อันนี้15แล้วไม่ดำเนินการส่วนฝั่งนี้โจทก็ต้องทำภายใน15วันนะครับถ้า15วันไม่ขอให้ตัวเองชนะถูกจำหน่ายคดีพยายามพูดไปวนไปอย่างเงี้ยเวลาอยู่คนเดียวนะครับจำหน่ายคดีและอุทธรณ์มันเสร็จไปจากศาลแล้วก็อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีได้ครับต่อศาลอุทธรณ์แต่ว่าไม่ชนะหรอกผมบอกก่อนมันควรจะไปฟ้องใหม่อันนี้ผมให้ท่านโน้ตไว้ไม่ได้เป็นฎีกาอะไรหรอกครับในฐานะทนายความวิชาชีพไม่ควรอุทธรณ์ตัวเองไม่ไปศาลจะอุทธรณ์อะไรอ่ะก็ไม่ไปศาลน่ะโจทย์อ่ะศาลเลยสั่งจำหน่ายไงจะอุทธรณ์อะไรอ่ะต้องฟ้องใหม่ครับฟ้องใหม่เข้ามาแล้วก็สู้ตามกระบวนการใหม่สู้แบบนี้ใหม่เลยดังนั้นเราโฟกัสไปที่ว่าเขาขอแล้วกันนะ1ตรงนี้โจทย์นะ198ทวิตรงนี้เป็นศาลพอโจทย์ขอมาศาลต้องทำอะไรโอเคนะให้ท่านทำการบ้านแล้วกันมันยาวอันเนี้ยพูดแล้วเดี๋ยวค้างคาเนื้อหาเป็นชั่วโมงนะครับฝากให้ท่านดู198ทวิผมเชื่อว่าไม่ผมอาจารย์พิษหรืออาจารย์ฝนถ้าออกข้อสอบข้อ4ยังไงต้องถึง198ทวิแน่นอนถึงแน่นอนอาจารย์กระบวนพิจารณาแบบวิสามันมันเกิดขึ้นวันนี้วันเดียวเหรอคำตอบไม่ฮะมีอีกสืบพยานเนี่ยโดยหลักก็ต้องมากัน3ฝ่ายเหมือนกันนี่แล้วปรากฏว่าไอเนี่ยไม่มามันจะเข้าสู่ขาดนัดพิจารณาครับใครขาดอ่ะคนที่ไม่มาแหละคนไหนอ่ะขาดนัดพิจารณาอันนี้วิ่งไปที่มาตรา200ครับมันมี2อันนี่เป็นวิสามันเหมือนกันดังนั้นเกิดได้2ช่วงเวลาช่วงเวลาที่2กับช่วงเวลาที่4นะครับเราเรียนวิแพ่งไม่เห็นกระบวนการมันจะจำแค่ตัวบทจำแค่ตัวบทดังนั้นวันนี้อยากให้เข้าใจกระบวนการในใจเลย
เหมือนทนายความที่เขารู้สึกด้วยสัญชาตญาณอ่ะผมก็เขียนด้วยสัญชาตญาณบรรยายอีกครั้งปีหน้าผมก็พูดไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้อารมณ์มันได้แบบนี้มันก็วาดแบบนี้อยากให้ท่านอยู่ในสามัญสำนึกกระบวนการพวกนี้เวลาเราอ่านตัวบทวิแพ่งมันจะเข้าใจได้ว่ามันอยู่ช่วงนี้วันไหนมันอยู่วันไหนอ่ะนี่มาตรา300เป็นต้นไปนู่นยึดที่นอนเขาได้ไหมยึดหม้อหุงข้าวได้ไหมยึดเสื้อผ้าเขาได้ไหมห้ามยึดนะครับเนี่ยมันจะบอกอยู่ยึดอายัดเนี่ยเวลาอ่านตัวบทมันจะรู้เลยว่ามันเป็นช่วงวันไหนให้7วันเนี่ยอ่ะท่านไปท่องไปเข้าใจมา7วันเนี่ยเหมือนจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เปลี่ยนเป็นวันทางวิแพ่งพอท่านอ่านประมวลปุ๊บท่านจะรู้เลยว่ามันอยู่วันไหนอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนั้นจะได้นึกภาพถูกเราตอบข้อสอบก็จะได้รู้กระบวนการถ้าไม่พึงพอใจอาจารย์มันก็ต้องอุทธรณ์อันนี้มันอยู่นอกตรงนี้30วันมีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาเนี่ยเด้งขึ้นไปกระบวนการที่เด้งไปกระบวนการที่6ทับ1ก็ได้อ่ะ6ทับ2ฎีกานะ6ทับ1อุทธรณ์อุทธรณ์ไม่ยอม6ทับ2ฎีกาพอฎีกาพิพากษาถึงที่สุดก็มาถึงอะไรฮะคำร้องขอหมายบังคับ7แต่นี่ยืดเป็นหลายปีเลยครับนี่เป็นวันในการปฏิบัติงานแต่อันเนี้ยถ้าพูดแบบวิชาการมันไม่เห็นภาพท่านเห็นไหมเนี่ยมาแต่ตัวเลขเงี้ยมันไม่เห็นอันนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายดีเคฝากการบ้าน198ทวีไปท่องนะครับผมว่าเดี๋ยวอาจจะได้ทำข้อสอบ198ทวีปลายภาคเนี้ยฝากท่องรอไว้เลยจะได้สบายใจมีอะไรสงสัยไหมไม่มีก็เดี๋ยวเราไปดูผลคะแนนเลือกตั้งนะยื่นดูดน้ำอะไรก็ได้นะชิวๆดูว่าอธิการคนใหม่เป็นท่านใดมาดูแลมหาวิทยาลัยต่อนะอย่าไปซีเรียสมากนะครับผู้ปฏิบัติเรียนหนังสือไปนะเราก็ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่เท่าที่มีนะครับใครทำร้ายสิทธิ์เราก็ถือเป็นละเมิดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าละเมิดต้องคำนวณค่าเสียหายให้ได้ไม่งั้นฟ้องศาลไม่ได้ต้องคำนวณค่าเสียหายให้ได้ก่อนถึงจะฟ้องคดีละเมิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามระหว่างสิทธิ์กับหน้าที่ท่านต้องพิจารณาคู่กันเรามีหน้าที่อะไรอันนี้ต้องชัดเจนอย่าพิจารณาแต่แค่สิทธิ์ตอนนี้ก่อนหน้านี้10ปีที่ผ่านมาเราคิดถึงเรื่องสิทธิ์มากไปหน่อยแต่เราอาจจะลืมว่าหน้าที่ของเราต้องคิดให้มันพอๆกันให้มันสมดุลระหว่างสิทธิ์กับหน้าที่กับสิทธิ์นะครับโอเคขอทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จกับบ้านโดยสุขภาพสวัสดีครับ